นนี้นะคะเราก็อยู่ที่เยาวราชเพราะว่าเราจะมาพาไปกินของที่เยาวราชนะคะในงบ1บาทว่าเราจะได้กินอะไรบ้างนะคะแต่ก็ไม่น่าหมดหรอกก็เดี๋ยวไปดูเลยนะก็ร้านแรกที่เราจะไปนะคะเป็นร้านประจำที่ชอบมากมันเป็นแบบกระทะร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะกินอะไรวันนี้คือพกเพื่อนมาน้อยใช่ป่ะก็จะสั่งแบบเยอะไม่ได้เพราะว่าเราจะกินกันไม่หมดแล้วก็จะกินกันไม่ได้หลายร้านนะคะมันน่าจะชื่อร้านพรนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตว่ามันชื่อร้านอะไรจำไม่ได้อะร้านที่เราจะไปนะคะก็อยู่ตรงเซ้งเฮงหลี่แล้วก็จะมีซอยเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยก็จะน่าจะเป็นร้านเดียวแหละปะระวังนะคะระวังรถนะคะจริงที่นี่มันก็ดังเพราะว่าหอยอะไรอย่างเงี้ยได้แหละแต่ว่าฟาร์มไม่กินของทะเลอ่ะนี่ร้านครัวพรละไมนะคะเฉลยชื่ออันนี้คือเมนูนะคะมาแล้วอันนี้ชอบมากร้านนี้เราสั่ง2อันนะคะเพราะว่าเรามาแค่2คนตอนนี้เราก็กินพรละไมเสร็จแล้วนะคะหมดไปทั้งหมด190บาทเท่านั้นคาดว่าเราจะทำไม่ถึงยอดเพราะว่าเราอิ่มมากมากตอนนี้เรากำลังมาที่ก๋วยจั๊บเขาเรียกก๋วยจั๊บอะไรนะก๋วยจั๊บโรงหนังก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังเหรอเอออะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอาจจะดูไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันไม่ใส่ผักนะคะก็มีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นก๋วยจั๊บน้ำใสแล้วก็พอกินแล้วมันจะมีรสชาติแบบผิดไทยผิดไทยอ่ะคนถ้าคนชอบกินผิดไทยก็ตามไปเนาะเสร็จสิ้นไปแล้วกับก๋วยจั๊บของเราราคา135บาทวันนี้ก็อิ่มมากมากเลยนะคะแต่ว่าเกินเราอ่ะแค่500ยังเหลือเลยแล้วก็จะไปซื้อขนมปังเจ้าเด็ดของเยาวราชนะคะแต่ฟ้าว่ามันก็แบบก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่ว่ามาทีไรก็ซื้อผิดได้มาแล้วค่ะนี่ก็ซื้อมา3ชิ้นนะคะเพราะชอบกินในเนี่ยขนมปังนมเอ้ยน้ำตาลเนยน้ำตาลแล้วก็เอานมน้ำตาลอีกอันนึงแล้วก็มาเทใส่กันเป็น2อันเพราะว่านมมันเยอะเกินนะคะแค่มันเยอะแบบเหนียวอ่ะไม่ชอบมันเลยกาวฟ้าใช้ไปแค่500บาทนะคะหรือ50บาทก็ใช้ไปหมด450บาทนะคะก็ได้เลยค่ะใครอยากมากินนะคะก็ตามนี้เนาะพี่ฟ้าชอบกินนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาจากเยาวราชแล้วคือหน้าแบบว่าเยิ้มนิดหน่อยนะคะมีความแบบดูอี้นะคะก็ถ้าเกิดเวลาที่เราออกไปนอกบ้านใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าต้องแต่งหน้าแล้วก็เวลาที่เราเจอมลพิษนะคะมันจะยิ่งดูดซับมลพิษได้ดีกว่าหน้าสดเพราะว่ามันเหมือนแบบมันติดแน่นนะทุกคนฟ้าก็จะมาล้างหน้าทุกคนดูนะคะเพราะว่าการล้างหน้านะคะมันก็จะทำให้ไม่เกิดสิวแล้วก็หน้าของเราดูสะอาดนะคะมันคือจำเป็นมากทุกคนอย่านอนหลับไปเลยนะก็วันนี้นะคะก็จะใช้ครีมซิ่งบาล์มนะคะของ9210ค่ะก็ในประเทศไทยนะคะมีครีมซิ่งบาล์มน้อยมากนะแบบยังไม่ค่อยมีเนาะบางคนก็จะใช้เป็นของแบบแนวเกาหลีไปมากกว่าอะไรอย่างนี้ฟ้าก็จะแบบมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็น9210ครีมซิ่งบาล์มตัวนี้เดี๋ยวฟ้าจะให้ดูเนื้อก่อนเลยคือมันดีมากเวอร์เพราะว่ามันหนาแบบเป็นบาล์มแบบนี้ใช่ป่ะมันจะแบบว่าล้างออกได้เกลี้ยงนะคะแล้วเนื้อของเขาคือแบบนุ่มนิ่มอ่ะและพอฟ้าเปิดน้ำก่อนพอเราใช้น้ำหยดลงไปนะพอเราใช้น้ำหยดลงไปนะคะมันจะเปลี่ยนตัวของมันเองนะเป็นน้ำนมทำให้แบบว่าล้างหน้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเรานะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาล้างหน้าครึ่งหน้าให้ดูก่อนเลยนะคะว่ามันแบบสะอาดมากแค่ไหนคือเราใช้แบบไม่ได้เยอะอะไรเลยเนี่ยใช้ประมาณแค่นี้ฟ้าใช้ประมาณแค่นี้นะคะครึ่งหน้าก็ทานวดลงไปนะคะคือมันดีตรงที่เราแบบได้นวดหน้านะเวลาเรานวดหน้ามันจะแบบรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคน
ใครอยากดูวิธีการนวดกดจุดอะไรนะคะเดี๋ยวฟ้าจะลิงก์ไว้ทางด้านนี้นะคะเพื่อเข้าไปลองนวดกันดูเนี่ยทุกคนคือแบบตรงตาน่ะออกหมดเลยนะเห็นปะก็ใช้น้ำนะคะล้างหน้าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมเห็นปะก่อนล้างหน้าก่อนไม่ดูครึ่งหน้าก่อนเลยนี่นะคะทุกคนก็ล้างหน้าเสร็จแล้วดูตาดิเห็นปะล้างออกหมดจดเกลี้ยงมากคือเวลาที่ฟ้าล้างหน้านะคะถ้าเกิดตาออกหมดเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะโอเคในระดับแบบกลางไปถึงปลายแล้วแล้วก็มาดูตรงอื่นว่ามันหมดจดหรือเปล่าปากก็แบบหมดเห็นปะครึ่งนึงหมดเลยคือหมดมากอะแล้วหน้าก็ดูไม่แห้งตึงคือบางทีอะเวลาที่เราล้างหน้าแบบด้วยครีมซิ่งอะเราจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหน้าเรามันดูแบบตึงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะดีมากอ้อตัวนี้นะคะนอกจากแบบว่าล้างหน้าได้สะอาดหมดจดนะคะแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เขายังช่วยบำรุงผิวของเราด้วยนะเพราะว่าเขานะคะมีส่วนผสมของดอกไม้นานาพันธุ์นะคะ3ชนิดที่เป็นดอกไม้สีม่วงนะคะคือดอกเดซี่ป่านะคะจะช่วยบำรุงผิวของเรานะคะให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็ดอกโบตันนะคะจะช่วยในเรื่องขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดริ้วรอยและดอกสุดท้ายนะคะดอกกล้วยไม้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะก็ตัวนี้นะคะนายทูเทนนะคะตัวนี้ราคาแค่399บาทคือใช้ได้เยอะมากเพราะว่าเนี่ยฟ้าใช้มาเป็นแบบอาทิตย์แล้วก็แบบบุ๋มไปแค่นี้เองเห็นป่ะฟ้าใช้แบบเนื้อน้อยมากเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่เพจของเขาเลยคือนายทูเทนไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ให้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box แล้วก็รายละเอียดหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งไว้ให้ที่ description box เนาะก็นี่นะคะเป็นล้างหน้าหมดจดทั้งใบหน้านะคะหน้าสดมากๆแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย